รายงานสถานการณ์โควิดกลับสวัสดีทุกท่านนะคะหมอเบิร์ตแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์วันนี้รับหน้าที่แทนนายแพทย์ทวีสินนะคะเป็นวันแรกค่ะเราเริ่มด้วยสถานการณ์รายงานของผู้ติดเชื้อต่างประเทศกันก่อนนะคะในส่วนของลำดับผู้ติดเชื้อในระดับโลกเนี่ยนะคะสหรัฐอเมริกาก็ยังถือได้ว่ามีผู้ติดเชื้อมากที่สุดนะคะโดยรวมทั้งสถานการณ์โลกเนี่ยมีผู้ที่ติดเชื้อแล้วทั้งหมดถึง95 ล้านนะคะถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่สูงจริงๆแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มในวันเดียวเนี่ยนะคะ 9,151 รายค่ะในลำดับของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็ไม่ต่างจากเมื่อวานนี้ค่ะยังอยู่ที่128เมื่อวานนี้ก็127นะคะลำดับเราก็ดีขึ้นนิดหน่อยที่สำคัญก็คงจะต้องเป็นต่างประเทศในส่วนของเพื่อนบ้านค่ะถ้าในวันนี้นะคะมาเลเซียคงยังเป็นที่น่ากังวลอยู่ตัวเลขยังคงพุ่งสูงขึ้นนะคะถ้าดูกราฟที่อยู่ด้านข้างๆสไลด์เนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าตัวเลขของมาเลเซียยังน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือติดกับชายแดนไทยทางด้านภาคใต้นะคะท่านอาจารย์ทวีสินก็ย้ำเสมอเลยว่าชุมชนต้องมีส่วนร่วมนะคะในการเฝ้าระวังไม่ให้มีการข้ามชายแดนอย่างผิดกฎหมายค่ะในส่วนของประเทศไทยไปดูตัวเลขของสถานการณ์วันนี้กันบ้างนะคะดูแล้วเนี่ยนะคะถ้านับจากปลายปีที่แล้วเป็นต้นมาตัวเลขสะสมยังคงสูงนะคะ 12,423 ค่ะแล้วก็ถ้าจะมีข่าวดีนิดหน่อยวันนี้เลข0ทางขวามือนะคะก็คือไม่มีตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตค่ะไปดูรายงานของระลอกใหม่กันบ้างนะคะอาจารย์ทวีสินย้ำว่าเขาไม่ให้เรียกว่าระลอก2นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการเห็นระลอก3ระลอก4อันนี้เป็นระลอกใหม่ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะ369รายค่ะรวมแล้วเนี่ยนะคะก็จะชัดเจนเลยว่าเป็นตัวเลขที่พวกเราน่าจะฟังแล้วตกใจแต่อยากให้ทุกท่านให้ความสำคัญกับตัวเลขอื่นๆในหน้าจอตอนนี้นะคะอย่างเช่นตัวเลขผู้ที่หายป่วยเนี่ยนะคะตอนนี้ 5,266 รายนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะจะเป็นผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยพบว่าอยู่ในระบบบริการ82รายมีการค้นหาเชิงรุกในชุมชนมากถึง275รายนะคะแล้วก็ในรายละเอียดประวัติเสี่ยงเนี่ยอยู่ในสเตทควอรันทีนแล้ว12รายก็เป็นตัวเลข0ที่ย้ำนะคะว่าไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่สำหรับวันนี้ค่ะที่สำคัญที่เราต้องคุยกันในเรื่องของการค้นหาเชิงรุกนะคะไปที่สไลด์ถัดไปนิดนึงทุกท่านจะเห็นเลยค่ะว่าถ้าเราไปโฟกัสเฉพาะผู้ติดเชื้อรายใหม่ตัวเลข 200-300 เนี่ยเราตกใจอย่างเช่นถ้าดูที่เส้นสีแดงเนี่ยนะคะจะมีรายงานทุกๆวันว่ามีการพบการติดเชื้อแต่อยากให้ดูแท่งสีไข่ไก่ควบคู่กันไปด้วยคือแท่งสีไข่ไก่เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่มีการค้นหาในชุมชนนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าพวกเรามักจะเห็นภาพของบุคลากรทางสาธารณสุขเนี่ยให้บริการดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อในโรงพยาบาลนะคะก็คือหมายความว่าถ้าพบมีผู้ที่มีอาการผิดปกติอย่างที่เราพยายามรณรงค์นะคะมีไข้ไอเจ็บคอหรือว่าอาจจะมีเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะตรงนี้เป็นเส้นสีแดงค่ะซึ่งก็จะมีพวกเราจำนวนมากพอสมควรนะคะที่ตรวจพบว่ามีอาการผิดปกติไปพบแพทย์แล้วก็พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อแต่ยังเห็นการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขจำนวนมากนะคะที่พบว่าผู้ติดเชื้อเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ไหนมีพฤติกรรมอย่างไรไปช้อปปิ้งไปทานอาหารไปทำงานที่ไหนอย่างไรเนี่ยพนักงานหรือว่าบุคลากรสาธารณสุขเหล่านี้นะคะก็จะทำการสอบสวนโรคแล้วก็ทำการค้นหาเชิงรุกตรงนี้อยากให้พวกเราได้เห็นความทุ่มเทของบุคลากรที่ต้องทำงานอย่างหนักนะคะถึงได้ตัวเลขที่มีกราฟสูงมีแท่งแผนภูมิที่ทำให้พวกเราเห็นตัวเลขสูงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือทั้งในส่วนของภาครัฐภาคชุมชนภาคเอกชนนะคะแล้วก็รวมถึงประชาชนด้วยตัวเลขตรงนี้ยังสะท้อนให้เราเห็นอะไรอีกบ้างคะหมายความว่าการที่พวกเราเห็นคนที่ไปโรงพยาบาลเป็นเส้นสีแดงๆตัวเลขไม่มากเนี่ยนะคะแต่ว่าแท่งสีไข่ไก่เยอะกว่านั่นหมายความว่าคนในชุมชนผู้ที่อยู่ใกล้ๆท่านอาจจะเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าคนในครอบครัวของท่านเองคนเหล่านี้หนึ่งอาจจะไม่มีอาการแสดง2นะคะเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าเขาเป็นผู้ติดเชื้อค่ะดังนั้นเวลาที่บุคลากรทางระบาดวิทยาเข้าไปตรวจพื้นที่เข้าไปสอบสวนโรคนะคะขอความร่วมมือค่ะให้ทุกท่านนะคะร่วมมือกับ
บุคลากรทุกท่านแล้วก็จะได้ตัวเลขเหล่านี้ซึ่งก็จะนำไปสู่การให้บริการอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะไปดูถ้าเกิดว่าเราเอาเส้นสีแดงมาขยายใหญ่นิดนึงนะคะก็จะเห็นชัดว่าในส่วนของตัวเลขดูเหมือนจะเป็นตัวเลขที่สูงพวกเราอยากจะเห็นเลข0แต่จริงๆแล้วอาจจะยังเป็นไปไม่ได้นะคะอย่างน้อยเราเห็นกราฟที่ไม่สูงเหมือนในช่วงแรกๆที่ผ่านมาค่ะในส่วนของแผนที่ประเทศไทยดูกันนิดนึงนะคะถ้าเทียบตอนนี้เรากำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของมกราคมแล้วเรายังอยากเห็นจังหวัดที่กลายเป็นสีขาวมากขึ้นนะคะจังหวัดที่เป็นสีแดงตอนนี้เราก็ยังเฝ้าระวังและอยากให้เห็นภาพของความร่วมมือค่ะทุกๆแห่งนะคะกำลังช่วยกันค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกมีการสอบสวนโรคอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะทำให้การควบคุมโรคนั้นเป็นไปได้มากที่สุดทั้งนี้ก็จะนำไปสู่การลดอัตราการตายได้นั่นเองนะคะไปดูรายละเอียดของผู้ติดเชื้อนิดนึงค่ะในภาคบ่ายนะคะจะมีการแถลงในรายละเอียดของไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อแต่ละรายแต่ละจังหวัดให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อนะคะหรือว่าใครอยากจะติดตามรายละเอียดของจังหวัดของท่านดูได้ที่ Facebook ของศบค.นะคะแต่โดยรวมๆแล้ววันนี้เราเน้นย้ำกันที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยยังสูงอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเลขที่สูงท่านไม่ต้องตกใจมากจนเกินไปค่ะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ส่วนใหญ่เกิดจากการค้นหาเชิงรุกเป็นบุคลากรที่พยายามทำงานกันอย่างหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นมีการติดเชื้อภายในประเทศแล้วก็จะมีการติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอยู่ตลอดเวลาแต่อยากจะเน้นย้ำนะคะว่าตัวเลขที่ท่านเห็นอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาจากประเทศไหนนะคะมีจำนวนเท่าไหร่แต่จริงๆอยากจะพาท่านไปดูข้างขวาของตารางนะคะว่าถ้าจะดูในรายละเอียดเนี่ยทุกท่านที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยอยู่ในสเตทควอรันทีนหรือว่าใน alternative state quarantine คือสถานบริการที่รัฐจัดให้ทั้งหมดแล้วนะคะหมายความว่าบุคคลเหล่านี้เขาเข้ามาในประเทศไทยก็จริงเขาเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เราต้องการสนับสนุนให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้มีมาตรการดูแลเขาอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยนะคะก็คงต้องเน้นย้ำกันนะคะว่าผู้ที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายผ่านตามชายแดนพรมแดนธรรมชาติอันนี้ยังเป็นสิ่งที่เราน่าเป็นห่วงกว่าค่ะไปต่อกันที่สกอร์บอร์ดค่ะหลายคนเรียกว่าอันนี้เป็นตารางหุ้นนะคะทุกๆวันท่านอาจารย์ทวีสินอาจจะเน้นย้ำใน10จังหวัดแรกอยากจะให้ทุกท่านเห็นตัวเลขที่มีความแตกต่างนิดนึงคือใน10จังหวัดแรกเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายนะคะแต่ว่าอยากให้ดูสีด้วยว่าแต่ละจังหวัดยังคงทำงานหนักแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเลขให้ลดลงเปลี่ยนจากสีแดงให้กลายเป็นสีเหลืองสีเขียวมากขึ้นพาไปดูตารางถัดๆไปนิดนึงที่พวกเราไม่ค่อยได้เห็นนะคะก็คือในแต่ละจังหวัดที่ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อนะคะแต่ว่าเป็นปริมาณเล็กน้อยอาจจะเป็น1ราย2ราย3รายตรงนี้เนี่ยนะคะเรามีรายละเอียดอยู่ที่ Facebook ของศบค.ท่านไปติดตามไทม์ไลน์ในจังหวัดของท่านได้แต่ตัวเลขต่ำๆเหล่านี้ยังถือว่ามีความสำคัญค่ะเป็นตัวบ่งชี้ว่าแต่ละจังหวัดทุกวันนี้กาดสูงนะคะยังคงออกมาตรการเข้มข้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคชุมชนนะคะและนี่ก็เป็นที่มาที่เราต้องทำตัวเลขทำการค้นหาเชิงรุกในทุกๆพื้นที่ทุกๆจังหวัดเพราะว่าแต่ละจังหวัดจะใช้มาตรการที่ไม่เหมือนกันค่ะเช่นการปิดร้านอาหารปิดโรงเรียนต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องนำตัวเลขเหล่านี้นะคะไปศึกษาในรายละเอียดเพื่อออกมาตรการที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆและทุกท่านอาจจะรู้สึกว่าทำไมต้องดูทุกวันเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนรายวันนะคะบางวัน1รายบางวันก็อาจจะเพิ่มขึ้นภายในวันเดียวถ้าทุกคนไม่ร่วมไม้ร่วมมือกันค่ะมาดูในเรื่องของความสำคัญที่อยากพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือการค้นหาในชุมชนนะคะการที่จังหวัดสมุทรสาครอย่างที่เรียนในตอนแรกนะคะถ้าทุกท่านดูตัวเลขว่ามีผู้ติดเชื้อ335รายหลายท่านตกใจค่ะแต่ถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะคะเราพบว่ามีความร่วมมืออย่างมากมายมหาศาลในจังหวัดสมุทรสาครค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาครัฐที่ออกมาตรการอย่างเข้มข้นมีการคัดกรองเชิงรุกนะคะมีความพยายามที่จะช่วยกันในส่วนของภาคเอกชนเองไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมหอการค้านะคะช่วยกันทั้งแรงแล้วก็รวมทั้งช่วยกันจัดหางบประมาณ
าลด้วยมีเอกชนมากมายช่วยให้ความสนับสนุนและสิ่งสำคัญมากนะคะที่ความสำเร็จจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนด้วยบางรายนะคะก็เข้ามาทำงานในส่วนของบุคลากรอาสาสมัครมีการผลัดเวรกันเป็นเวรดึกด้วยนะคะเขาทำงานกันตลอด24ชั่วโมงถ้ายังมีความพยายามที่จะดูแลกันอย่างเข้มงวดเข้มข้นอย่างนี้นะคะเราก็อาจจะเห็นสมุทรสาครกลับมาคึกคักในเร็ววันนะคะอาจจะมีการเปิดตลาดอาจจะมีการกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะอยากสะท้อนให้เห็นว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะก็คือว่าแต่ละจังหวัดมีการศึกษาปัญหาอย่างเข้มข้นมีการใช้ตัวเลขที่เป็นหลักฐานอย่างแม่นยำนะคะแล้วก็มีการร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในส่วนของสมุทรสาครเนี่ยนะคะมีการเตรียมความพร้อมไปในอาทิตย์ข้างหน้าอีก2อาทิตย์ข้างหน้าด้วยหมายความว่าท่านกำลังพยายามที่จะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างหนักหน่วงอยู่แล้วนะคะแต่ยังมีการคาดการไปอีกเพราะว่าการค้นหาเชิงรุกยังมีอยู่ตลอดเวลาถ้าค้นแล้วเจอไม่ตกใจแต่เราจะต้องเตรียมมาตรการรองรับให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะคะสาธารณสุขมีเตียงที่จะรองรับมีบุคลากรที่จะสามารถดูแลผู้คนที่ติดเชื้อให้เขาได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นประชาชนชาวไทยหรือว่าเพื่อนบ้านของเราที่เขามาใช้แรงงานในบ้านเราก็ต้องดูแลอย่างเท่าเทียมกันทั้งในส่วนของ factory quarantine โรงพยาบาลสนามเดี๋ยวในระหว่างวันนะคะทุกท่านอาจจะได้รับฟังรายละเอียดก็ฟังแล้วอยากให้เห็นความร่วมมือก็จะได้เป็นกำลังใจด้วยค่ะปิดท้ายกันนะคะก็คงต้องเน้นย้ำในเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือเรายังต้องการเห็นแนวโน้มที่ลดลงค่ะวันนี้แนวโน้มลดลงวันนี้การตายเป็นศูนย์แต่ว่าเรายังกาดตกไม่ได้นะคะเราต้องยังต้องร่วมไม้ร่วมมือกันอยู่บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังต้องค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้นขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนต้องให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะชายแดนต่างๆถ้าภาครัฐทำงานฝ่ายเดียวอาจจะสำเร็จไม่ได้พี่น้องประชาชนเพื่อนบ้านต้องเป็นหูเป็นตาแล้วก็รายงานด้วยค่ะในเรื่องของจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อเน้นย้ำเสมอนะคะว่าถ้าท่านสงสัยอย่าลังเลนะคะท่านต้องไปตรวจไปรับบริการถ้าไม่ใช่หรือว่าท่านเป็นผู้ติดเชื้อที่ท่านยังไม่ติดเชื้อแต่ว่าท่านเป็นผู้มีความเสี่ยงท่านจำเป็นต้องกักตัวแล้วก็ทำตามมาตรฐานของภาครัฐอย่างเข้มข้นค่ะอ่ะเรามาปิดท้ายกันด้วยสไลด์สุดท้ายนะคะก็ยังต้องช่วยกันสู้โควิดนะคะดูแลตัวเองดีที่สุดสวมหน้ากากป้องกันเว้นระยะห่างล้างมือให้บ่อยแล้วก็อย่าลืมว่าไม่ปกปิดข้อมูลด้วยสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ